แต่ไม่โดนครับปึ้งครับขึ้นก้านคอลูกเก่งเลยครับเคยทำมาแล้วที่นี่ยกเดียว3ช็อตครับดังๆครับสำหรับเจมส์ศักดิ์ครับเจ้ามาดู10แสนครับเป็นไงบ้าง10แสนวันนี้เล็งไม่ขึ้นเล็งไม่ขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่ด้วยเราหยุดไปนานไม่ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องครับเราแพ้ทางเกมตักไปหน่อย3ครั้งแล้วที่เราไม่ชนะเขาเลยมันก็ช้ากว่าเขาอ่ะจังหวะไปลองเขาใช่ครับแบบนี้นี่มีโอกาสภาคสี่ไหมเนี่ยถ้าเคลื่อนไหวบ่อยๆก็น่าจะมีครับขอเคลื่อนไหวก่อนใช่อ้าวบอกอะไรแฟนๆนั่นสิบแสนขอโทษแฟนมวยทุกคนนะครับแล้วก็เอฟซีสิบแสนด้วยครับวันนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วครับก็เดี๋ยวไปทำฟอร์มใหม่ครับนะสิบแสนเนี่ยไม่ชนะกี่ไฟล์แล้วเนี่ยถ้าไฟล์หลังก็ไม่ชนะเลยเป็นไรให้กำลังใจสิบแสนครับสมหวังกับที่ตั้งใจซ้อมมาเป็นเกือบ2เดือน2เดือนยังไงก่อนโควิดไม่ซ้อม2เดือนเกือบ2เดือนนะใช่ครับเพราะว่าไฟล์นี้ตั้งใจมากครับเพราะว่าก็ยุคแรกมาอยู่ค่ายใหม่ด้วยครับแล้วตั้งแต่คลอดลูกมาก็ยังเอารางวัลให้ลูกไม่ได้ครับก็เป็นลูกขวบ7เดือนแล้วครับ7เดือนก็ยังไม่ชนะใครชนะฝรั่งไฟเดียวชนะฝรั่งไฟเดียวเองใช่ครับมวยอาเจนนะนะครับแล้วที่เหลือก็ไม่ชนะเลยแพ้มาตลอดครับแพ้เมื่อกี่ไฟก่อนน่ะเทรนเนอร์ใหญ่แพ้มา2ไฟครับแพ้น็อก2ไฟเลยแล้วก็หยุดโควิดนะใช่เห็นว่ากลับมาภาคนี้นี่ตั้งใจเป็นพิเศษเลยครับตั้งใจมากครับก็พี่ก็อยู่พี่ก็รู้ว่าผมตั้งใจเลยอยากจะกลับมาเอาดีให้ได้ภาคสุดท้ายแล้วครับก็ภาคสุดท้ายแล้วครับปีนี้เจมอายุเท่าไหร่แล้วครับ26ครับมีชนะเลยนะว่าก็แจ้งเกิดโอ้ยแต่ว่าเห็นวันเนี้ยมีออกอาการหมดเหมือนกันมันไม่หมดนะพี่แต่มันเราซ้อมมาเยอะเกินแล้วมันแบบมันออกร่างกายไม่มันไม่ผิวเหมือนเดิมอ่ะครับพี่มันคิดได้แต่บางจังหวะมันติดขัดหน่อยใช่ใช่ครับพี่ใช่ป่ะแล้วก็เราหยุดไปนานด้วยครับอาจจะมีส่วนครับก็หยุดไปช่วงโควิดก็ประมาณ2เดือนกว่าจะมาต่อยก็ร่วมก็4เดือนนะครับกับนักรบอีกรอบเอามั้ยได้ได้แต่ผมขอน้ำหนักเท่าไหร่133ไม่เกิน134ครับคือเวทก็134ผมก็แทบจะไม่ทำเมื่อเช้าก็มาลดจุด8ก็วิ่งไม่ถึง20นาทีก็ผ่านน้ำหนักประมาณ33-34ใช่ครับแล้ว35คงไม่ไหวครับก็ในใจก็อยากแก้มือนักรบอ่ะใช่ครับ35ก็คงเหมือนเดิมครับตรงเปย์ถามพี่เดียดีกว่านักรบเป็นไงพี่เดียแต่ขอน้ำหนักนี้ครับ133สามสี่เขาจะทำได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไปใหญ่ก็สู้ไม่ได้ครับอาเจมบอกอะไรเป็นแฟนหน่อยน้องชายครับก็ฝากกำลังใจให้เจมสั่งเจมได้เพียบเลยนะครับก็ไปนี้ทำสำเร็จนะครับอัดฉีดมีไหมเนี่ยก็รอดูครับแชร์เพชรตั้งตัวแล้วตอนนั้นอัดฉีดก็เดี๋ยวรอดูครับผมว่ายินดีกับเจมสั่งด้วยแจ้งเกิดได้แล้วครับจะไม่โดนครับปึ้งครับขึ้นก้านคอลูกเก่งเลยครับเคยทำมาแล้วที่นี่ยกเดียว3ช็อตครับดังๆครับสำหรับเจมส์ศักดิ์ครับเจ้าหนึ่งหลบทันครับดูนะครับเตะด้วยแข้งครับเกี่ยวแล้วโดดใส่เลยครับโดดเข้าไปครับแล้วตัวเองขาลอยแหละครับยังว่าอัปคัตครับสิบแสนสอยขึ้นไปครับสอยขึ้นไปดูนะครับซุปเปอร์สโลครับนี่ครับฮุกขวาโดนใบหูครับโดนเฉียดสับศอกลูกนี้โดนครับน่าจะเรียกเลือดกำเดาออกมา10แสนตั้งศอกดันไปข้างหน้าดีนะครับไม่โดนเป้าตาเตะสูงครับครูดจากแขนนะครับไปเข้าทัดดอกไม้จังหวะตีก็10แสนครับตีใต้ปีกครับเข้าเต็มๆยัดไส้ครับดูนะครับลูกนี้ปังใต้ปีกครับหลังเท้า10แสนต้นๆก็แรงทีเดียวนะครับต่างคนต่างแรงขึ้นมาครับมาช่วงปลายๆนี่เริ่มจับทางกัน